ล่วงสัมพันธ์ในหนูนายจะรักจกะชังก็ผลประโยชน์ตามประษาะกำแพงมีหูประตูมีตามีหรือที่หมายรับระดับบิ๊กแมทอย่างวงดินเนอร์ที่บ้านจันสองล่าระหว่างในายใหญ่เพื่อไทยทักษิณชิน,นวัตรในฐานะเจ้าบ้านกับในายใหญ่ภูมิใจไทยในวินชิดชอบผู้มาเยือนจะปิดกันมิดข่าวรวมเมาท์มอยออกมาถึงหูสื่อทำเอาเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลที่รับบทโปรโมเตอร์ต้องงัดลีลาบ่ายเบียงตอบคำถามสื่อมวลชนอยู่เป็นวันทว่าสุดท้ายก็รับสารภาพว่า พบปะพูดคุยกันจริงโดยตัวเองเป็นคนชักชวนพี่เนไปในวันนั้นทั้งนี้มีการวิเคราะห์ไปถึงประเด็นที่ทําให้ทั้งคู่จําเป็นต้องรีวิเนียนกลับมาพบกันทั้งที่หมางใจถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไปต่างๆนานาเพราะที่ผ่านมาแม้ทักษิณเนวินจะไม่มีการติดต่อ,อกันโดยตรงแต่เมื่อพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลกันก็เชื่อว่ามีการประสานงานกันโดยอ้อมผ่านอนุทินรวมถึงลูกนกชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยลูกชายหัวแก้วของเนวิน ที่มาติดซอยหัวหน้าหนูเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าอยู่แล้วขณะที่ความสัมพันธ์ของทักษิณเนวินถูกเว้นระยะห่างไว้พอสมควรเนื่องจากเนวินถูกแลกลิสจากนายใหญ่เพื่อไทยระดับเด็ดขาดเพราะถือเป็นลูกน้องที่หักหลังแรงที่สุดหากเปิดทางให้เข้าหาก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้ลิ้วล้อคนอื่นกล้าหักหลังอิกในอนาคตฝั่งเนวินเองหลังแยกตัวจากทักษิณเมื่อปี2552ก็ยกตัวเองขึ้นเป็นระดับสั่งการเต็มตัวโดยไม่ต้องลงสนามเล่นการเมืองด้วยตัวเองและถือว่าติดลมบน จนไม่ได้อยากกลับไปเป็นริ้วล้อลูกน้องใครอีกแต่ด้วยสถานการณ์บังคับที่ครูใหญ่ดันน้องหนูไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับทิศทางลงการเมืองที่เปลี่ยนไปอยู่ในมือทักษิณทําให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนําตั้งรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นได้แค่พระรองก็จําเป็นที่ต้องพยายามหาทางจูนความสัมพันธ์ทว่าตลอดปีกว่าที่ทักษิณอยู่ในประเทศไทยทั้งกว่า6เดือนที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจหรือหลายเดือนมานี้ที่บ้านจันทร์สองล่าในวินก็ไม่เคยได้ไฟเขียวให้เข้าพบแต่อย่างใด แม้แต่งานฉลองวันคล้ายวันเกิดทักษิณครบ75ปีที่จัดที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ที่เป็นทั้งเซฟเฮาส์วอรูมของเนวินในกทอมอก็ยังไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานอย่างไรก็ดีถ้าติดตามข่าวสารทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องจะพบความจริงประการสําคัญว่าทักษิณเนวินมีความถ้อยทียถ้อยอาศัยไม่ได้หักหาน้ําใจหรือคิดจะเช็คบินเอาคืนอย่างที่เคยมีคนคาดการไว้กระทั่งเมื่อมีการจัดทัพในสภาสูงเรียบร้อยโรงเรียนสีน้าเงินพร้อมโชว์อิทธิฤทธิ์ขวางการแก้รัฐธรรมนูญ ผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประชามติรวมถึงการที่พักภูมิใจไทยนัดลูกไม้เทพักเพื่อไทยกลางทางในเกมการเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราจนต้องตีธงถอยแบบไม่มีทรงอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ก็เลยมีการจัดแจงนัดเพื่อขอเช็คกับเนวินเพื่อถามความชัดเจนในหลายเรื่องแน่นอนว่าบรรยากาศการพูดคุยของคนที่ยังจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์ย่อมออกมาชื่นมื่นตามสภาพไม่ว่าจะเป็นประเด็นนายกคนละครึง่งที่ฝ่ายเนวินอนุทินยืนกรานว่า ไม่คิดจะแย่งก้าวอี้น้องอิงทั้งที่ในวันคล้ายวันเกิดเนวินก็จงใจเรียกนายกหนูเสียงดังกลางพิธีเพื่อให้มาถึงหูทักษิณรวมไปถึงประเด็นที่ลือเรื่องว่าจะเป็นประเด็นแตกหักของสองพรรคกรณีนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์ของพะเล็กตลอดจนแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดกระแสปลุกม็อบลงท้องถนนขับไล่รัฐบาลแน่นอนการพบประกันของทักษิณเนวินครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องโรแมนติกจูป,ป่าคืนดีกันหากแต่มีประเด็นยินยงมกันที่ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ตามประสานการเมืองที่หาหมดประโยชน์ก็พร้อมจะทางใครทางมัน